เกิดเหตุช็อกวงการบันเทิงไต้หวันและจีนก็อดฟรีเกาหรือเกาอีเฉียงดาราในแบบหนุ่มชาวไต้หวันเสียชีวิตคากองถ่ายทำรายการทีวีของสถานโทรทัศน์เจ้อเจียงประเทศจีนเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังเกาอีเฉียงเกิดอาการหมดสติแพทย์พยายามช่วยชีวิตอยู่นานถึง3ชั่วโมงแต่ไม่เป็นผลซึ่งรายงานข่าวดังกล่าวได้รับการยืนยันจากบริษัท Jetstar Entertainment ต้นสังกัดของเกาอีเฉียงเกาอีเฉียงอายุเพียง35ปีเสียชีวิตกระทันหันช็อกผู้คนทุกวงการและต่างรุมโจมตีรายการทีวีที่ไม่ออกมาขอโทษในทันทีอีกทั้งกองถ่ายเร่งถ่ายทำรายการหามรุ่งหามค่ำท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นและเป็นรายการกีฬาที่ต้องใช้พละกำลังอย่างมากแพทย์สันนิษฐานว่าการตายลักษณะเช่นนี้ร้อยละ70เกิดจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันทำ做非常激烈的运动或是超出你体能所能负荷的运动的时候就能诱发心血管疾病或心肌梗塞的发生如果一旦发生尤其越年轻的话越容易产生所谓猝死的风险แพทย์เตือนช่วงอากาศหนาวในยามกลางคืนแม้ไม่ได้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจแต่ออกกำลังกายแบบหนักเสี่ยงเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหลอดเลือดหัวใจอุดตันสำหรับศพของเกาอีเฉียงคาดจะส่งกลับมายังไต้หวันในวันที่28พฤศจิกายนนี้สหรัฐอเมริกาพบผักกาดโรแมนหรือผักสลัดปนเปื้อนเชื้ออีโคไลขณะนี้พบ67รายใน19รัฐกรมป้องกันโรคของสหรัฐออกประกาศเตือนแล้วด้านสำนักงานอาหารและยาไต้หวันประกาศเมื่อค่ำวันที่27พฤศจิกายนว่านับจากวันที่28พฤศจิกายนถึง27ธันวาคมนี้หยุดรับคำร้องขอตรวจโรคผักสลัดที่นำเข้าจากสหรัฐเป็นการชั่วคราวสหรัฐทยอยตรวจพบผักสลัดปนเปื้อนเชื้ออีโคไลตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนกันยายนปีนี้เป็นต้นมาแบคทีเรียชนิดนี้มักปนเปื้อนมากับอาหารหากกินเนื้อสัตว์หรือผักที่ปนเปื้อนโดยไม่มีการปรุงสุกผู้ได้รับเชื้อจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องร่วงหากรุนแรงอาจจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกจนกระทั่งไตวายและเสียชีวิตในไต้หวันพบ1รายเมื่อปีพ.ศ.2554แพทย์เตือนควรนำไปทิ้งอย่ารับประทานแบบสดหรือต้องปรุงให้สุกก่อนรับประทานบาริสต้าคอฟฟี่กาแฟแบรนด์ดังของไต้หวันถูกแฉว่านำเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้าซึ่งเป็นกาแฟเกรดต่ำผสมกับกาแฟพันธุ์อาราบิก้าที่มีราคาแพงหลอกผู้บริโภคว่าเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% ทำกำไรได้อย่างน้อย10ล้านเหรียญไต้หวันเมื่อวันที่25พฤศจิกายนสำนักงานอัยการเขตซื่อลินสนธิกำลังเจ้าที่ของอนามัยกรุงไทเปบุกตรวจสอบที่บริษัทพบสินค้า13รายการฉลากไม่ตรงตามความเป็นจริง有涉嫌有把市售的这个所谓百分之百阿拉比卡豆呢，掺伪低价的罗布斯塔咖啡豆在市面上贩售。อายการเรียกตัวนายหลิวผู้จัดการทั่วไปผู้จัดการโรงงานและพนักงานอีก1คนรวม3คนไปให้ปากคำทั้งหมดถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารและจำหน่ายสินค้าที่ฉลากไม่ตรงตามความเป็นจริงมีโทษทางอาญาแต่อนุญาตให้3คนประกันตัวได้ในวงเงิน 50,000 ถึง3ล้านเหรียญไต้หวันคดีนี้เริ่มจากเดือนที่แล้วสื่อมวลชนรายหนึ่งแฉว่าบาริสต้าคอฟฟี่นำเมล็ดกาแฟเกรดต่ำผสมหลอกขายผู้บริโภคราคาแพงอีกหนึ่งเดือนต่อมาจึงออกมายอมรับความจริงพร้อมขอโทษและย้ำว่ายินดีรับคืนสินค้ากองอนามัยกรุงไทเปสั่งให้ผู้ประกอบการเก็บสินค้าลงจากชั้นจำหน่ายทั้งหมดก่อนวันที่28พฤศจิกายนนี้ในหลิวผู้จัดการทั่วไปของบาริสต้าคอฟฟี่นำเงินที่ถูกตรวจพบจากการหลอกจำหน่ายสินค้า10ล้านเหรียญส่งมอบต่อสำนักงานอัยการซื่อลินแล้วขณะนี้มีการตรวจสอบย้อนหลังถึงปี2561และจะมีการตรวจสอบย้อนหลังต่อไปอีกเช้าวันที่28พฤศจิกายนทำเนียบขาวออกแถลงการ2ฉบับระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามรับรองกฎหมายสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของฮ่องกงแล้วการลงนามกฎหมายดังกล่าวของผู้นำสหรัฐถือเป็นการสนับสนุนชาวฮ่องกงเรียกร้องเสรีภาพและประชาธิปไตยโดยภายใน180วันหลังร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของสภาประธานาธิบดีสหรัฐต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของฮ่องกงเพื่อความบาดซึ่งรวมการอายัดทรัพย์สินในสหรัฐและไม่ให้วีซ่าเข้าสหรัฐขณะที่รัฐบาลฮ่องกงออกมาต่อต้านกฎหมายฉบับดังกล่าวอย่างรุนแรงรัฐบาลฮ่องกงระบุว่ากฎหมายฉบับนี้บางมาตราพัวพันถึงการขยายอำนาจของสหรัฐไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนช่วยคลี่คลายสถานการณ์ในฮ่องกงด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงการประณามว่าสหรัฐแทรกแซงกิจการภายในของจีนและเป็นการใช้อำนาจบาดใหญ่สหรัฐกับจีนอยู่ระหว่างการเจรจาข้อตกลงทางการค้าในขั้นตอนสุดท้ายสหรัฐเลือกที่จะสนับสนุนฮ่องกงจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนหรือไม่คงต้องรอจับตาต่อไป